เปิดข้อความเสกหลังการยอมรับป่วยโรคนี้พร้อมฝากข้อความถึงเสือกวางแบบนี้จากกรณีที่ก่อนหน้านี้การวิภากรสุขพิไมยภรรยาของล็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซออกมาประกาศตัดแม่ตัดลูกกับเสือเศรษฐกันลูกชายคนโตและน้องกวางลูกคนกลางหลังลูกชายคนโตน้องเสือได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story ซึ่งการอ้างว่า IG Story ดังกล่าวลูกชายหมายถึงเธอและด่าทอพ่อแม่ล่าสุดวันที่24กันยายนการวิภากรออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวอีกครั้งด้วยข้อความถึงลูกชายคนโตน้องเสือและลูกคนกลางน้องกวางให้มารับพาเธอไปโรงพยาบาลเนื่องจากเพิ่งรู้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าโดยการโพสต์ข้อมูลของอาการคนป่วยโรคซึมเศร้าพร้อมข้อความถึงลูกว่าเสือกวางแม่เป็นจริงๆด้วยขอบคุณที่บอกให้แม่ไปตรวจลูกช่วยดูแลแม่ด้วยนะครับแม่หมดเรี่ยวหมดแรงเสือมารับแม่ไปโรงพยาบาลนะครับแม่เพิ่งรู้ว่าเป็นจริงๆแล้วน่าจะเป็นมานานแล้วแต่แม่ไม่รู้แม่เป็นทุกข้อเลยอย่าทิ้งแม่นะแม่ต้องการการรักษาจริงจังไม่งั้นแม่จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้มารับแม่ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่สิ่งแวดล้อมดีๆไม่ใช่จับขังไว้แบบพ่อแม่จะตื่นเมื่อไหร่ไม่รู้เสือมาปลุกแม่นะปลุกพาแม่ไปโรงพยาบาลพ่อก็ไม่อยู่แม่อยู่คนเดียวฟุ้งซ่านไปหมดแม่กลัวแม่จะไปอยู่ศรีธัญญาอุ้มตุ๊กตาร้องหาแต่ลูกเหมือนในละครนอนร้องไห้ตลอดเวลาหนักมากมาปลุกแม่ให้ได้นะพ่อไม่อยู่หนูด้วยแม่ไม่มีใครแล้วเสือกับกวางจะได้ชัดเจนเลยว่าแม่ไปหาหมอจริงๆการที่ลูกอยากให้ไปหาก็ไปให้ลูกมารับไปโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ขอให้สิ่งแวดล้อมดีเพราะไม่งั้นมันจะบ้าถ้าไปอยู่แบบพ่อจะได้ชัดเจนในผลตรวจทุกอย่างที่เสืออยากให้แม่ไปตรวจแน่ใจด้วยว่าไม่มีการจัดฉากและช่วยดูแลแม่ด้วยเพราะตอนนี้แม่ไม่ไหวจริงๆแม่วิเคราะห์ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาแม่ไปตรวจแม่คิดว่าแม่น่าจะเป็นไบโพล่าด้วยให้ลูกมาเถอะไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้สภาพแม่มันโทรมมากทำอะไรใครไม่ได้หรอกจะได้เป็นการสร้างกุศลให้ตนเองมีโอกาสได้ตอบแทนก็จะได้กุศลมหาศาลของลูกเองฝันดีนะครับแม่จะนอนแล้วถ้ามาถึงมาปลุกด้วยนะขอโทษทุกคนที่ทำให้รำคาญและอาจจะคิดว่าการโพสต์มั่วของพี่โพสต์ไปก็ทำจริงนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรต้องทำแต่อันนี้ให้พาไปหาหมอต้องแยกแยะว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณหน้าที่ของเราที่มีต่อพ่อแม่หนักจะได้เป็นเบาสำหรับกรรมพร้อมกันนี้การได้โพสต์ภาพคู่กับลูกชายคนโตน้องเสือพร้อมแคปชั่นว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จะห้ามตัวเองอย่างไรทรมานใจที่ต้องเป็นเช่นนี้ทั้งที่รู้คนมองไม่ดีแต่ภายในใจที่มีมันรุนแรงเหลือเกินทั้งนี้การยังได้เผยข้อความแชทกับเสกโลโซบอกว่า26กันยายนนี้เตรียมพาภรรยาเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ